แล้วก็มาเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนนี่คือแป้งมันแกงแป้งมันสำปะหลังนะคะซึ่งที่เราจะทำกาวแป้งเปียกนะคะอันนี้ประมาณ100กรัมนะคะน้ำ1ลิตรนะคะแล้วก็ตัวขุยมะพร้าวที่สับละเอียดแล้ววิธีการผสมนะคะเราต้องผสมแป้งมันให้กับน้ำให้เข้ากันก่อนนะคะถึงจะเอาไปตั้งไฟนะคะให้เนื้อแป้งมันไม่จับเป็นก้อนเมื่อละลายหมดแล้วเราก็จะนำไปตั้งไฟนะคะหลังจากที่นำแป้งไปตั้งไฟนะคะก็จะได้เราก็ต้องคนตลอดเวลาไม่ให้มันไหม้กระทะนะคะแล้วก็ให้แป้งเป็นสีใสๆแบบนี้เลยนะคะลักษณะความเหนียวแล้วก็พอมันได้ลักษณะใสๆเหนียวๆแล้วข้นๆแล้วเราก็ต้องพักไว้ให้เย็นแล้วก็นำขุยมะพร้าวที่เราเตรียมไว้นะคะมาใส่ในภาชนะแล้วก็เทกาวแป้งเปียกเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาแป้งเปียกที่เราได้คลุกกับขุยมะพร้าวนะคะขยำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากที่เรานวดขุยมะพร้าวกับแป้งเปียกให้เป็นเนื้อเดียวกันสังเกตง่ายๆว่าใช้การได้หรือยังก็คือเนี่ยค่ะมันจะปั้นเป็นก้อนได้เป็นก้อน